เราเลิกกันเถอะแบบนี้นี่จะทำแบบนี้พี่หมอกถ้าพี่คิดว่าพี่ไม่สงสารผมอะช่วยทำอย่างที่ผมขอเป็นครั้งสุดท้ายได้ปะพี่หมอกไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะเฮ้ยเดมันทำเฮี้ยอะไรมึงวะเด็กทำถูกแล้วใช่ปะแม่ไม่ได้ห่วงเด็กเขาหรอกเป็นห่วงหมอเขามากกว่าแล้วแม่ห่วงไอ้หมอมันทำไมอะไหนฟังแม่นะเด็กอะมันอยู่คนเดียวจนชินแล้วแต่หมอกอ่ะเขาไม่เคยทิ้งเดย์ให้อยู่คนเดียวเลยโดยที่ไม่มีเราดูแลแล้วเขาไปอยู่กันอ่ะมันจะโอเคหรือเปล่าแม่แต่ว่าตอนเนี้ยเดย์มันก็ดูแลตัวเองได้แล้วนะความเป็นห่วงอ่ะมันไม่มีเหตุผลหรอกเนาะตอนแรกเป็นแค่คนดูแลกันมันก็ยังมีระยะห่างแต่พอคบกันแล้วอ่ะมันก็ยิ่งมีแต่ความใกล้ชิดกันความเป็นห่วงมันก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นความงี่เง่าอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะแม่ไม่รู้ว่าหมอกอ่ะเขาจะโอเคไหมแต่แม่ก็ยังหวังให้ทั้งคู่จับมือกันก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปให้ได้นะมันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้หรอกแต่สักวันหนึ่งถ้าทั้งคู่ยังรักกันมันจะต้องผ่านไปได้แม่เชื่ออย่างนั้น